รีเทิร์นประเดิมจับคู่ตายถ่ายทอดความต่างเข้าใจไม่ตรงกันคอลัมน์อาทิตย์สายบีรีเทิร์นประเดิมจับคู่ตายมาจับคู่ร้องเพลงร่วมกันเป็นครั้งแรกในดิจิทัลอัลบั้มโปรเจกต์ซันแอนด์มูนสำหรับนักร้องหนุ่มคนดังบี้สุกริตวิเศษแก้วกับลูกทุ่งสาวต่ายอรทัยหรืออรทัยดับคำเจ้าของฉายาสาวดอกหญ้าในซิงเกิลเข้าใจไม่ตรงกันที่ปล่อยมาให้แฟนๆฟังตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและเพิ่งถ่าย MV เพลงดังกล่าวไม่นานนี้วันนี้ลัดเลาะมาเยี่ยมชมกองถ่าย MV ที่ทั้งคู่ร่วมแสดงในวิถี New Normal พร้อมเว้นระยะห่างในการพูดคุยกับ2นักร้องถึงรายละเอียดในงานเพลงที่ทำรวมถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตเนื้อหาสำหรับเพลงเข้าใจไม่ตรงกันบี้เพลงนี้เป็นมุมมองความรักที่คนสองคนเห็นต่างกันคอนเซปต์เริ่มจากผมร้องเพลงนี้กับพี่ต่ายอรทัยคือเขาจะเอาตัวตนของนักร้องอยากได้เป็นคอนเซปต์ที่ไม่เหมือนกันเช่นสีขาวสีดำความเจ็บปวดความหนาวความร้อนทีนี้พอเป็นเราก็จะมาเลือกว่าเป็นความรักที่แตกต่างแบบไหนดีก็มาที่คอนเซ็ปต์พี่ต่ายเป็นสาวอีสานผมเป็นหนุ่มเหนือคนอีสานชอบอะไรเร็วๆไวๆคนเหนือชอบอะไรตะต่อนยอนเสร็จแล้วก็มาเรื่องคำพูดคำจาของเขากับของเราที่เหมือนทะเลาะกันก็มาหาว่าจุดเชื่อมโยงว่าเรามีอะไรเชื่อมโยงกันก็มาเจอความรักที่ใช้คำว่าฮักเหมือนกันเลยเอาคอนเซ็ปต์เหล่านี้มาขยำรวมกันก็ได้ออกมาว่าคนสองคนที่มีความเข้าใจอะไรบางอย่างไม่ตรงกันเพลงนี้อารมณ์เถียงน่ารักและสุดท้ายก็รักกันตายโปรเจกต์นี้ถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่มีแต่ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆที่ทุกคนให้การยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ถือว่าเป็นที่จารึกรู้สึกดีใจเข้ามาร่วมงานกับบี้ครั้งแรกแนวเพลงของบี้เป็นสตริงป๊อป R&Bมารวมกับความเป็นลูกทุ่งมาเจอกันตรงกลางผสมผสานกันวิธีการถ่ายทอดยากง่ายยังไงบ้างบี้ไม่ยากนะอาจจะยากในช่วงแรกที่ต้องเอาสไตล์ลูกทุ่งของพี่ต่ายกับเพลงป๊อปแดนซ์ของผมมาผสมกันจะทำได้อย่างไรช่วงขึ้นโครงอาจยากหน่อยหรือการที่ผสมเนื้อร้องเอาความเด่นของทั้งสองอย่างเข้ามาส่วนเรื่องการถ่ายทอดจูนกันไม่นานก็ถ่ายทอดออกมาได้เลยมันยากตอนปั้นโครงแต่พอเอาดนตรีมาเพิ่มออกมาเป็นเพลงแล้วก็ไม่ยากเลยทีแรกคนทำเขาก็ยังไม่เข้าใจกับการที่เอาลูกทุ่งและป๊อปผสมกันปรับกันอยู่พอสมควรซึ่งจริงๆอยากให้ฟังและสังเกตว่ามันมีดนตรีลูกทุ่งผสมอยู่ตลอดเพลงจะเป็นเสียงแอบไว้ช่วงโซโล่ก็มีบ้างเสียงและสไตล์การร้องของพี่ต่ายก็ช่วยให้เห็นความเป็นลูกทุ่งด้วยต่ายแกก็จะไม่ถึงกับลูกทุ่งจ๋ามากเพราะจะมีช่วงที่เราต้องผสานเสียงกันถ้าไต่เอื้อนเยอะความเป็นสตริง R&B ป๊อปอาจจะไม่สามารถไปด้วยกันได้ตรงไหนที่ต้องอิมโพรไวส์กันลองประสานเสียงกันอาจจะต้องมาเจอกันตรงกลางต่ายต้องร้องกลางเพลงนี้ปล่อยออกมาตั้งแต่เดือนโนยอ 0.63 คาดหวังอย่างไรบี้เรื่องคาดหวังคืออยากให้คนชอบนะเพราะเป็นเพลงที่มีส่วนผสมใหม่โดยปกติผมไม่ฟีเจอริ่งกับใครยังไม่เคยเลยจะมีก็แค่บนเวทีคอนเสิร์ตที่มีแขกรับเชิญบ้างถ้าเป็นซิงเกิลที่มีฟีเจอริ่งแบบนี้ยังไม่เคยทำพี่ไต่เป็นคนแรกแล้วเพลงนี้อยู่ในโปรเจกต์ Sun and Moon ก็จะมีหลายคู่ผมเป็นคู่ที่5คู่สุดท้ายพอดีต่ายจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแค่คาดหวังว่าแฟนๆจะชื่นชอบส่วนยอดวิวจะได้ขนาดไหนเนี่ย
ถ้าพุ่งก็ถือเป็นรางวัลเพราะทีมงานทุกคนตั้งใจซึ่งเพลงเข้าใจไม่ตรงกันเป็นเพลงสุดท้ายในโปรเจกต์ที่เราถ่ายมิวสิกวิดีโอกันแต่ละเพลงก็ไล่ถ่ายมิวสิกวิดีโอมาหมดแล้ววันนี้ก็ได้มาถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วบีครับซึ่งมิวสิกวิดีโอเพลงนี้จะเล่าว่าผมไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งเป็นน้องของพี่ต่ายแล้วพี่ต่ายคอยหวงอยู่ด้วยลูกเราจะดูเจ้าชู้เล็กๆเขาเลยหวงแต่เราก็ไม่ย่อท้อตามจีบน้องเขาตลอดสถานที่ก็จะเป็นร้านนั้นร้านนี้จะมีแฝงไปด้วยการเต้นมีวิ่งหลบไปหลบมาซึ่งบรรยากาศในการถ่ายทำสมชื่อเพลงเลยเข้าใจไม่ตรงกันคือคนนั้นเต้นอย่างนั้นคนนี้เต้นอย่างนี้อย่างพี่ต่ายหลายคนจะไม่ค่อยได้เห็นเขาเต้นใช่ไหมก็จะได้เห็นการเต้นในมิวสิกวิดีโอนี้มากกว่าทุกที่แน่นอนตายหัวเราะยอมรับกดดันมากจริงๆถ้าเต้นไม่ได้ยากแต่ความยากของเราอยู่ตรงที่เราเป็นคนไม่ได้มีพื้นฐานการเต้นมาตั้งแต่แรกส่วนใหญ่เพลงอัลบั้มผลงานของเราจะไม่ค่อยได้เป็นเพลงสนุกสนุกแดนแดนอยู่แล้วนานๆโผล่มาทีถนัดเพลงช้ามากกว่าบี้เขาเป็นเจ้าพ่อแดนอยู่แล้วถามว่าเกรงไหมต้องมาร่วมงานกันโอ้โหเกรงอยู่แล้ววันแรกเกรงมากไปเรียนเต้นเราก็เก็บรายละเอียดตั้งแต่วันแรกเลยเราเห็นการทำงานของเขาดีคนที่จะประสบความสำเร็จด้านแดนเขาไม่ใช่จะมาต่อท่าแล้วจำท่าให้ได้แต่เขาจะเก็บไปเลยแล้วเขาจะใส่ฟีลลิ่งครูก็จะบอกว่าให้เติมฟีลลิ่งความเป็นตัวเองลงไปเราก็จะเห็นเขาทำตั้งแต่ซ้อมเลยตั้งแต่มาต่อท่ากันวันแรกเลยลูกต่ายก็ดูแปลกไปไม่ค่อยเห็นลูกนี้ของต่ายไม่เคยมีเลยเป็นคอนเซปต์ของมิวสิกวิดีโออัดด้วยโลเคชั่นที่เลือกเป็นแนววินเทจเสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องย้อนไปชอบตัวเองลุคนี้นะแปลกดีหัวเราะเพลงเราไม่ค่อยมีทำทรงผมแบบนี้อยากบอกอะไรกับแฟนๆบ้างบีเพลงนี้จะมีท่าเต้นสนุกสนุกผมเต้นคนเห็นเยอะแล้วแต่พี่ต่ายเต้นนี่สิแปลกแน่นอนคนไม่เคยเห็นแน่ก็ลองดูนะครับเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงเต้นที่สนุกสนุกฝากให้ติดตามกันด้วยนะครับถามบีหน่อยหายหน้าไปนานพักไปนานกี่เดือนบี้อย่าเรียกเป็นเดือนเป็นปี2ปีเห็นจะได้ผมก็ไปพักผ่อนทั้งนู่นนี่ไปหัวเราะส่วนที่หลายคนคิดว่าผมลาวงการไปแล้วผมยังไม่ได้ลาวงการแต่เหมือนเป็นการพักผ่อนร่างกายมากกว่ากลับมาก็เลยเฟรชมากขึ้นกลับมาก็โควิดมาเลยหัวเราะก็ให้โอกาสโควิดก่อนแล้วค่อยๆทำงานไปแล้วกันกลับมาคราวนี้หล่อขึ้นไม่ใช่เล่นบีพูดเป็นเล่นไปเป็นผลพวงจากการไม่รับงานนอนเยอะๆหัวเราะช่วงที่ผมทำงาน8วันต่ออาทิตย์หน้าๆโทรมลงเข้าคลินิกก็หายแป๊บเดียวพอผมไม่รับงานอยู่บ้านครีมเคิมไม่ต้องใช้หน้าใสเลยดื่มน้ำก็ดื่มปกติรุ่นน้องดาราหลายๆท่านมาถามว่าทำไมหน้าใสเลยบอกว่ามึงลองไม่รับงานสิหัวเราะก็ตั้งใจอยากพักผ่อนนี่แหละครับเพราะเราทำงานมาติดต่อกันหลายปี8วันต่ออาทิตย์เลยร่างกายมันก็เริ่มต้องการการพักผ่อนบ้างเราก็เลือกที่จะพักสักหน่อยดีกว่าแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาร้องเพลงแล้วครับมีคนทักเยอะไหมว่าหล่อขึ้นบีเยอะนักเขาก็บอกว่าไปทำอะไรมาทำไมดูดีดูหล่อขึ้นสีผมก็ทำแล้วดูเด็กลงนะยิ้มเราก็ยิ้มไม่กล้าพูดอะไรมากไม่ได้ไปจิ้มอะไรมาเลยเลเซอร์ก็ไม่มีผมอยู่บ้านเฉยๆเลยตอนที่ไปพบหมอคือตอนที่ผมเล่นละครไปยิงตาทำทรีตเมนต์ก็เหมือนเดิมพอมานอนที่บ้านเฉยๆหน้าใสเลยหัวเราะ2ปีที่พักตอนนี้ตั้งหมดแล้วใช่ไหม
บี้มันอาจจะใช้ไม่หมดนะยิ้มไม่ใช่ใช่ผมอยู่บ้านกินข้าวนิดหน่อยหน่อยแต่งตัวก็ไม่ได้แต่งไม่ค่อยได้ใช้อะไรก็คิดว่าถึงเวลาแล้วเพราะแฟนๆเรียกร้องพี่บี้หายหน้าหายตาไปนานแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาร้องเพลงก็เลยทำเพลงมาทำไว้หลายเพลงเหมือนกันถ่ายเสร็จไปแล้ว1เพลงวันนี้ถ่ายกับคุณต่ายอีก1เพลงและมีกำลังถ่ายอีกเดี๋ยวค่อยๆปล่อยครับมีความรักหรือเปล่าบี้ไม่มีความรักอะไรทั้งนั้นแหละมีแต่ความเมตตาให้กับทุกคนหัวเราะแต่โสดนานแล้วนะบี้โสดก็สนุกดีทำไมล่ะหัวเราะตายละเรื่องความรักถึงจุดที่รู้สึกไม่ไหวแล้วเหรอเห็นโพสต์ตัดพ้อระบายในไอจีแบบนั้นกายข้ามันหลายอย่างแต่ละคนจะมีวิธีในการที่จะเดินต่อในมุมของต่ายบางคนอาจจะคิดว่าการเขียนลงไปอาจจะไปตอกย้ำความทรงจำซึ่งมันก็ถูกในมุมของต่ายเราอยากจะสร้างเดดไลน์ให้ตัวเองว่าแค่นี้เนาะเราจะได้ move on ได้เดินต่อเราก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นแค่นี้แหละชีวิตคนมันต้องเจออยู่แล้วเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆเพราะบางอย่างเราควบคุมไม่ได้แต่ว่าชีวิตของเรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าเราอยากให้เป็นแบบไหนบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าเราเลือกที่จะอยู่มันอาจจะแย่ลงไปกว่าเดิมก็ได้คำว่ากล่องของขวัญของคนอื่นหมายถึงอะไรความหมายตามนั้นหลักข้ามันเปรียบเปรยแต่ความหมายค่อนข้างชัดเจนอยู่มันไม่ใช่ของเราเราก็ส่งให้คนอื่นแค่นั้นเอง